เพราะอุบัติเหตุทําให้เขาจากคุณชายรูปหล่อมากความสามารถอนาคตไกลกลายเป็นหนุ่มตาบอดชั่วข้ามคืนไม่พอยังถูกพ่อบังคับให้แต่งงานเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทอีกด้วยที่สําคัญยังถูกสั่งให้เก็บความลับเรื่องดวงตาที่มองไม่เห็นของเขาอย่าให้ใครจับได้อีกตัางหาส่วนเธอรวนชิงเขียน ซึ่งคือนางเอกของเรื่องนี้ลูกสาวคนโตของประธานบริษัทค้าจิวิลรี่ชื่อดังถูกแม่แท้แต่พัดพรากจากกันไปตั้งแต่เด็กพร้อมน้องสาวฟ้าแฝด ให้สวมรอยแต่งงานแทนแฟนน้องของเธอโดยอ้างว่าพรพ่อของเธอล้มป่วยเธอซึ่งเป็นลูกสาวคนโตก็ต้องทำหน้าที่กตัญญูต่อพอ่อเพราะตอนนี้บริษัทอยู่ในสถานะที่ไม่มัน่นคงจึงต้องเกี่ยวดองกับบริษัทที่เป็นพันธมิตรต่อกันไว้เพื่อผลประโยชน์และที่สำคัญนางนั้นไม่อยากให้น้องสาวของนางเอกที่ตนเองเลี้ยงมากับมือตั้งแต่อย่างเล็ก แต่งงานกับพระเอกที่ตาปอดด้วยจึงอ้างเหตุผลต่างๆนานา,นานขึ้นมาเพื่อให้หนางเอกสวมรอยแต่งงานแทนแม้ในตอนแรกนางเอกจะไม่ยอมแต่เพราะแม่ครูจะปล่อยให้พ่อของเธอตายอย่างอนาถ เธอจึงต้องจำใจยอมตกลงเพื่อช่วยชีวิตพอ่อเมื่อวันมั่นมาถึงเหลินฮ่าวหมิงคุณชายตาบอดซึ่งคือพระเอกของเรื่องนี้ก็เดินเข้างานมาอย่างสง่าผ่าเผยโดยมีบอดิการทำหน้าที่เป็นดวงตาแทนบอกเส้นทางให้เพื่อไม่ให้เขาถูกจับได้ว่าตามองไม่เห็นแต่ก่อนจะเข้าไปในพิธีพระเอกก็ได้แวะเข้าไปในห้องแต่งตัวก่อน ทำให้ได้เจอกบนางเอกเขาจึงช่วยหยิบต่างหูที่เธอทำหลุนขึ้นมาใส่ให้แกล้งทำเนียนว่ามองเห็นแต่กลับใส่ให้ไม่ตรงหูของเธอทำให้เธอเจ็บทั้งยังปากดีบอกเธออีกว่างานในวันนี้ขอให้เธอทำตัวให้ดีให้ความร่วมมือด้วยทุกอย่างจะได้ผ่านผลไปได้ด้วยดีทำให้นางเอกอดรู้สึกเหมือนใส่ไม่ได้แต่เพราะเห็นใจว่าเขาตาบอดจึงไม่ถือสาเอาความอะไร จากนั้นทั้งสองคนก็เดินเข้างานพร้อมกันเมื่อพิธีเริ่มเจ้าบ่าวต้องสวมแหวนให้เจ้าสาวบริการก็คอยบอกตำแหน่งให้เขาอยู่ตลอดแต่คุณแฉร้องที่รู้ทันจึงสั่งให้คนไปยืนบงังบริการพระเอกเอาไวา้ทําให้เขาบอกคลาดพระเอกจึงใส่แหวนไม่ถูกจนทําให้แหวนร่วงทําให้ผู้คนในงานต่างเริ่มซุบซิบเรื่องข่าวเลรือที่เกิดขึ้นว่าก่อนหน้านี้เขาประสบอุบัติเหตุจนดวงตาได้รับบาดเจ็บและบอดในที่สุดทําให้หนางเอกเห็นท่าไม่ดีจึงช่วยพระเอกหยิบแหวนขึ้นมาจากนั้นพิธีการก็ดําเนนิต่อไป หลังจากเสร็จพิธีมันทุกคนก็แยกย้ายกันกลับพระเอกก็ดักรอเจอนางเอกอยู่ด้านนอกพร้อมให้บริการนำสัญญาไปให้หนางเอกเซ็นด้วยซึ่งมันคือสัญญาการอยู่ร่วมกันหลังมันทำให้หนางเอกต้องย้ายเข้าไปอยู่กับพระเอกทันทีซึ่งมันเป็นสัญญาที่แม่ของเธอได้ทำขึ้นเพื่อเป็นข้อตกลงร่วมกันระหว่างสองฝ่ายแต่นางเอกไม่เคยรู้ทำให้เธอต้องแบกรับความรับผิดชอบในครั้งนี้ทุกอย่างแทน ทำให้พระเอกกลั่นแกล้งเธอสรารพัดทำอย่างกับเธอเป็นสาวใช้เพราะคิดว่าเธอแต่งงานเพราะต้องการเงินไม่พอหากเธอผิดสัญญา ยังต้องชดใช้เงินถึง50ล้านอีกด้วยหลังจากนางเอกคนของเข้าไปเก็บบนห้องที่ชั้นสองด้วยความเหนื่อยล้าเธอจึงคิดจะพักสักหน่อยแต่ก็ถูกพระเอกเรียกให้ไปทำกับข้าวให้กินแม้นางเอกจะทำไม่เป็นเขาก็าให้สิริผู้ช่วยออนไลน์บอกวิธีทำให้นางเอกจึงจัดเตรียมวัตถุดิบมาวางไว้บนโต๊ะทำให้พระเอกหยิบเครื่องปรุงมาดื่มเพราะคิดว่าเป็นน้ำจนคายออกแคบไม่ทันไม่พอยังถูกกุ้งนิบมืออีกสร้างความปั่นป่วนวุ่นวายกันไปทั่วทำให้สุดท้ายแผนแกล้งนางเอกของเขา มตัวเองรับกรรมไปเองโดยความที่นางเอกเป็นนักออกแบบด้วยตกตอนเย็นเธอจึงได้เอางานดีไซน์ซึ่งเป็นคอลเลคชันพิเศษที่เธอออกแบบขึ้นออกขายประมูลบนเว็บไซต์ชื่อดังเพราะต้องการเงินไปรักษาพอ่อซึ่งใช้เวลาเพียง3นาทีก็มีคนมาประมูลไปด้วยราคาที่สูงมากก่อนป้าหวังแม่บ้านประจําตระกูลจะโทรมาบอกนางเอกให้เธอไปช่วยพ่อของเธอจากแม่เพราะบังเอิญรู้มาว่านางนั้นให้หมอฉีดยากลมประสาทพ่อของเธอ เพื่อไม่ให้เขาฟืนขึ้นมาได้เพราะหวังจะฮุบสมบัติเพราะแค้นที่เขาเคยไล่เธอและลูกคนเล็กออกไปจากบ้านทําให้หนางเอกทั้งโกรธและแค้นแม่กับน้องสาวแต่ก็ยังทําอะไรไม่ได้จึงให้ปาหวังช่วยซื้หาข้อมูลให้ก่อนเพื่อนําหลักฐานมาเล่นงานสองแม่ลูกนั่นจากนั้นเธอก็ถูกพระเอกเรียกตัวให้ไปช่วยเขาอาบน้าที่ห้องน้ํา หากไม่ไปก็จะปรับเงินจากค่าสัญญาขึ้นอีกทําให้หนางเอกได้แต่ถอนหายใจกับการกระทําอันไร้เหตุผลของเขาเมื่อนางเอกเข้าไปในห้องอาบน้าพระเอกก็ให้เธอช่วยถอดเสื้อผ้าให้ทําให้หนางเอกคิดว่ายังไงเธอก็ไม่ขาดทุนจึงทําตามที่เขาสั่งไม่พอเขายังให้หยิบสบู่ให้อีกแต่มันดันวางอยู่ไกลทําให้เธอต้องเอื้อมไปจับจึงลื่นจนตกเข้าไปอยู่ในอ่างอาบน้ํากับเขาพระเอกจึงรีบพักเธอออกทันทีนางเอกจึงรีบปฏิเสธว่าเธอไม่ได้ตั้งใจแต่เขาก็ไม่เชื่อเพราะ คิดว่ามันเป็นแผนของเธอตั้งแต่เรื่องการแต่งงานแล้วจึงอยากรู้ว่าเธอมีความตั้งใจมีแผนที่จะทําอะไรกันแน่พร้อมบอกให้เธอสลัดความคิ้งที่มีอยู่ทิ้งไปซะนางเอกจึงบอกให้ลองเขาคิดดูอีกแบบได้ไหมเพราะในในพวกเขาก็ลงเรือลำเดียวกันแล้วพวกเขาสามารถร่วมมือกันได้พระเอกจึงถามว่าเธอมีอะไรจะให้เขาเธอจึงบอกว่าเธอสามารถเป็นดวงตาให้เขาได้แต่พระเอกก็ปฏิเสธก่อนจะไล่เธอออกจากห้องอาบน้ำไป แต่หลังจากอาบน้ําเสร็จพระเอกก็เอาเอกสารของลูกค้าที่ทําธุรกิจร่วมกับบริษัทของเขาไม่ให้เธอดูเพื่อให้เธอจดจํารายละเอียดเอาไว้พร้อมบอกว่าเขาจะพาเธอไปประชุมธุรกิจด้วยในวันพรุ่งนี้หากเธอทําผลงานในครั้งนี้ได้ดีเขาจะลองคิดทบทวนดูข้อเสนอก่อนหน้านี้ดูอีกครั้งนางเอกจึงตั้งใจทําภารกิจที่พระเอกมอบหมายใ,ให้ครั้งนี้อย่างจริงจังจนกระทั่งเผลอหลับไป พอถึงตอนเช้าก็มีคนมาปลุกเธอทำให้เธอตกใจมากจึงเพลอถีบเขาเข้าไปเต็มแรงจนล้มลงไปเพราะตกใจที่เห็นคนแปลงหน้าอยู่ต่อหน้าเขาจึงรีบแนะนำตัวเองทันทีว่าตัวเองเป็นเมคอัพอาร์ติสที่ได้รับมอบหมายมาให้แปลงโฉมเพื่อพานางเอกไปงานในคืนนี้กับพระเอก ซึ่งพระเอกนั้นเป็นคนจ้างมาทําให้หนางเอกเปลี่ยนลุกกลายเป็นสาวสุดสวยจนบริการพระเอกก็อดชมไม่ได้เมื่อพระเอกแต่งตัวออกมานางเอกจึงรีบเข้าไปขอบคุณเขาพร้อมบอกว่าวันนี้เธอสวยมากแต่น่าเสียใจที่เขามองไม่เห็นพระเอกจึงก้มเข้าไปใกล้ๆเธอพร้อมสูดดมกลิ่นหอมจากตัวเธอไปด้วยถึงจะมองไม่เห็นแต่เขาก็ได้กลิ่นทําให้หนางเอกถึงกับเสียอาการจากนั้นทั้งสองคนก็ออกไปงานเลี้ยงธุรกิจด้วยกันซึ่งในงานเลี้ยงครั้งนี้ นางเอกก็ช่วยเป็นตาให้พระเอกได้อย่างดีทำให้เขาสามารถทักทายนักลงทุนได้หลายคนทำให้สามารถสร้างความน่าเชื่อถือให้กับตัวเขาและบริษัทมากขึ้นไปอีกแต่ในงานนี้น้องสาวฝาแฝดของนางเอกที่ตอนนี้สวมรอยเป็นเธอสลับตัวตนกันแทนก็มาร่วมงานด้วยรวมทั้งคุณชายรองน้องพระเอกด้วยเมื่อเขาได้เจอกับน้องนางเอกแต่เข้าใจผิดคิดว่าเป็นพี่สาวซึ่งเป็นดีไซเนอร์ออกแบบจิวเวลรี่ที่มีชื่อเสียงจึงเข้าไปตีสนิทด้วยก่อนทั้งสองคนจะชวนกันไปร่วมโต๊ะพระเอกกับ เอกต่างฝ่ายจึงต่างปะทะคารมและฝีปากกันจากนั้นคุณชายรองก็หาเรื่องทําให้พระเอกขายหน้าต่อทุกคนในงานโดยการชวนเขากินสเต็กด้วยกันแต่นางเอกอ่านเกมของคุณชายรองออกพระเอกก็เช่นกันทั้งสองคนจึงไม่หลงกลได้ชวนกันกลับบ้านคุณชายรองจึงแกล้งผักบาน้ําข้างโต๊ะเพื่อให้ชนพระเอกนางเอกเห็นเข้าจึงรีบผลักมันออกทําให้เธอเกือบเสียหลักล้มลงแต่พระเอกช่วยเอาไว้ได้ทันแต่นั่นมันก็ทําให้ส้นรองเท้าของเธอหกัก แฟนน้องจึงหัวเราะเยาะเธอมาเธอใส่รองเท้าคุณภาพต่ำมาพระเอกจึงแก้ไขสถานการณ์ตรงหน้าด้วยการอุ้มเธอกลับไปโดยมีนางเอกบอกทางให้เพื่อให้เขาเดินผ่านไปได้อย่างราบรื่น เมื่อกลับไปถึงบ้านพระเอกก็รับปากเรื่องข้อเสนอที่นางเอกบอกก่อนหน้านี้ที่เธอต้องการความร่วมมือจากเขาเพราะคืนนี้เธอได้พิสูจน์ทำให้เขาเห็นถึงความจริงใจแล้วทําให้นางเอกดีใจมากคืนวันต่อมาเธอจึงขอให้บริการของพระเอกไปช่วยพ่อของเธอที่ถูกแม่จับเอาไว้เป็นตัวประกันออกมาจากโรงพยาบาลบริการจึงได้เล่าเรื่องอุบัติเหตุของพระเอกที่ดูเหมือนมีคนจงใจสร้างขึ้นให้เธอฟังเช่นกันหลังจากนั้นนางเอกกับบริการก็รีบกลับไปหาพระเอกที่บ้านซึ่งคุณชายรองมาหาเขาพอดี เพราะต้องการบัตรโกลบอลการ์ดของบริษัทจากพระเอกโดยอ้างว่าตอนนี้เขาเป็นผู้จัดการใหญ่ของบริษัทแล้วมันจึงเป็นสิ่งที่เขาควรจะได้รับแต่พระเอกก็ไม่ยอมให้เขาจึงพ่นคำหยาบคายทั้งคำดูถูกเหยียดหยามออกมามากมายทําให้หนางเอกสุดทนจึงสั่งสอนเขากลับทําให้คุณชายร้องทั้งอับอายและเสียหน้าจึงรีบกลับออกจากบ้านไปทําให้พระเอกรู้สึกพอใจมากทั้งยังประทับใจในตัวนางเอกอีกด้วย ตกเย็นวันนั้นพระเอกให้หนางเอกอ่านหนังสือให้เขาฟังก่อนนอนพร้อมคุนคิดถึงเรื่องที่นางเอกทาเพื่อเขาในวันนี้ด้วยก่อนจะบอกให้เธออย่าได้ทําอะไรปุ่มบามออกหน้าอะไรอีกเพื่อช่วยเขาเพราะกลัวเธอจะเดือดร้อนไปด้วยแต่นางเอกก็ไม่ได้ยินเพราะเพลอหลับไปก่อน เขาจึงเข้าไปอุ้มเธอมานอนที่บนเตียงทั้งยังช่วยถอดรองเท้าห่ผมผ้าให้อีกด้วยแต่นางเอกก็นอนหลับไม่สนิทเอาแต่ละมือเรียกหาพ่อพระเอกจึงเข้าไปปลอบกาๆใช้นิ้วลูบไล้ใบหน้าของเธอทำให้หนางเอกเผลอดึงเขาเข้าไปใกล้ทั้งสองคนจึงจูบกันเพระเอกจึงรีบดันตัวลุกขึ้นและกลับไปนั่งที่เก้าอี้ข้างเตียงตามเดิมด้วยอาการหัวใจเต้นรัวไม่เป็นจังหวะ พร้อมกับเอามือจับริมผีปากของตัวเองไปด้วยและเผยยิ้มออกมาโดยไม่รู้ตัวเช้าวันต่อมานางเอกตื่นขึ้นมาก็พบว่าตัวเองนอนอยู่บนเตียงของพระเอกแล้วทาให้เธอตกใจมากจึงถามพระเอกว่าเมื่อคืนพวกเขาไม่ได้มีอะไรกันใช่ไหมพระเอกจึงแกล้งถามเธอกลับว่าแล้วคิดว่ายังไงล่ะนางเอกจึงนึกทบทวนดู เมื่อมั่นใจว่าไม่มีอะไรกลอรีวิ่งแจนออกไปทันทีพร้อมกับมีคนมากดกิ่งเรียกที่หน้าบ้านซึ่งเป็นแม่และซินซินแฝดน้องของเธอซึ่งตอนนี้พวกเธอรู้แล้วว่าพ่อของนางเอกหายตัวไปจากโรงพยาบาลซึ่งทําให้ไม่มีอะไรมาต่อรองกับนางเอกได้อีกซินซินจึงวางแผนให้แม่ทําทีแวะมาเยี่ยมนางเอกเพื่อมายังเชิงดูเธอส่วนเธอจะแอบไปขโมยงานออกแบบของนางเอกโดยให้แม่อยู่คอยคุยกับนางเอกไปส่วนตัวเองก็แอบไปเดินดูรอบๆบ,บ้านแล้วเข้าไปในห้องนอนของ อกหรือหาผลงานออกแบบของเธอทําให้พระเอกได้ยินเสียงหรือข้าวของจึงเข้าไปดูสินซินจึงเงียบเสียงเอาไว้และรีบหลบจึงไม่ถูกจับได้ เมื่อไปเอกออกไปแล้วนางก็ค้นหางานออกแบบนางเอกต่อจนไปเจอมันถูกเก็บเอาไว้ในกล่องถึงรีบเก็บใส่กระเป๋าไปและลงมาหาแม่อ้างว่าปวดท้องหนักมากสงสัยจะอาหารเป็นพิษสองแม่ลูกเมื่อได้ในสิ่งที่ตนเองต้องการจึงรีบกลับไปทันทีทําให้นางเอกยิ่งสงสัยว่าสองคนนี้มีแผนอะไรอีกกันแน่เมื่อเธอกลับไปห้องและนั่งไถมือถือเล่นก็พบผลงานของตัวเองถูกปล่อยบนโลกออนไลน์เพื่อนําออกไปประมูลขายอีกด้วยทําให้เธอเข้าใจถึงเหตุผลที่แม่และน้องมาหาเธ ธอในวันนี้ทำให้เธอยอมไม่ได้จึงจะเข้าไปขัดขวางแผนการสองแม่ลูกในครั้งนี้ให้ได้ แต่ในงานประมูลครั้งนี้พระเอกก็ได้เข้าร่วมด้วยเขาจึงซักไซถามถึงแรงบรนดาลใจในการออกแบบครั้งนี้ของซินซินซึ่งทําให้เธอตอบไม่ได้พระเอกจึงพูดชี้หน้าเธอต่อทุกคนในงานว่าเธอไม่ใช่เจ้าของผลงานตัวจริงไม่ได้ออกแบบเองเป็นงานลอกเลียนแบบทําให้ซินซินอับอายต่อหน้าทุกคนนางเอกที่มองดูเหตุการณ์อยู่ไกลๆถึงรู้สึกซาใจมากที่เวรกรรมตามทันใย,ยน้องตัวดีจากนั้นพระเอกก็พาเธอออกไปจากงานด้วย ธอจึงถามเขาขึ้นด้วยความสงสัยว่าเขารู้ได้ยังไงว่างานที่นําออกมาประมูลในวันนี้ซินซินไม่ได้ออกแบบเองเพระเอกจึงบอกว่าเพราะเขาคุ้นเคยกับผลงานของนักออกแบบโอลิเวียซึ่งคือนำปากการางเอกเป็นอย่างดีหลังจากนั้นพระเอกก็พานางเอกไปกินเหี้ยงกับนักลงทุนทั้งยังอาสาดื่มแทนเธอทุกแก้วจนเมาสลบไปอีก ทำให้หนางเอกต้องแบกเขากลับบ้านและปล่อยให้เขานอนหลับบนโซฟาไปก่อนเพราะแบกเขาขึ้นห้องไม่ไหวจากนั้นเธอก็ไปอาบน้ําระหว่างนั้นพระเอกก็รู้สึกตัวตื่นขึ้นมาและเกิดอาการร้อนรุ่มเหนียวเนื้อเหนียว,ยวตัวอยากอาบน้ําจึงเรียกให้หนางเอกไปหาหนางเอกที่ยังแต่งตัวไม่เรียบร้อยจึงรีบออกไป เพราะคิดว่ายังไงพระเอกก็มองไม่เห็นเธอหรอกแต่ในตอนนั้นดวงตาที่เคยมืดบอดของพระเอกจู่ๆก็กลับมมองเห็นอย่างเลือนลางเขาจึงเดินเข้าไปหาหนางเอกที่กาลังจับผ้าเช็ดตัวให้เข้าที่เข้าทางอยู่พร้อมบนเรื่องที่เขาเมาในวันนี้ไปด้วยก่อนเขาจะดึงผ้าเช็ดตัวเธอออกทําให้หนางเอกตกใจมากจึงจะเดินหนีไปแต่ถูกพระเอกเหยียบผ้าเช็ดตัวเอาไว้อีกเธอจึงเสียหลักล้มแต่พระเอกรับเอาไว้ได้ทันพร้อมใช้มือสัมผสัสรูปไล้ใบหน้าของเธอไปด้วย จนมืออีกั้งไปสัมผัสกับหน้าอกของเธอเธอจึงต่อว่าเขาพระเอกจึงเอ่ยออกมาอย่างแผ่ววาว่านี่ไม่ใช่ฝันงั้นหรือทำให้นางเอกโมโหขึ้นมาจึงผลักเขาออกก่อนจะเดินหนีไปส่วนพระเอกดวงตาของเขาก็กลับมามืดบอดเช่นเดิมอีกครั้งดานซิน,ซ,นซินหลังจากถูกพระเอกหักหน้าเธอก็ไปหาคุณชายรองเพื่อวางแผนเล่นงานทั้งพระเอกและนางเอกไปพร้อมๆกันซึ่งคุณชายรองที่อยากเอาชนะพี่ชายมาตลอดก็เห็นดีเห็นงามด้วย เมื่อพระเอกสามารถเจรจาก,กับลูกค้ารายใหญ่หาออเดอร์มาได้ าก็วางแผนชิงตัดหน้ามาทันทีโดยการให้ซินซินปลอมเป็นนางเอกไปบอกยกเลิกสัญญาก่อนที่พระเอกจะมาเซ็นสัญญากับลูกค้าพร้อมบอกให้ลูกค้าโอนความรับผิดชอบทุกอย่างให้คุณชายรองแทนทําให้พระเอกเมื่อรู้เรื่องก็โกรธมากเพราะคิดว่านางเอกหักหลังเขาจึงกลับบ้านไปด้วยความผิดหวังไม่พอแม่นางเอกยังโทรมาในตอนที่เธอกับพระเอกกาลังจะทานข้าวกันอีกด้วยพระเอกจึงให้นางเอกเปิดลําโพงให้เขาฟังด้วยแม่จึงพูดเรื่องการเซ็นสัญญาธุรกิจคืน เพื่อให้พระเอกเข้าใจผิดนางเอกว่าที่ผ่านมาเธอหลอกเขาให้ตายใจเพื่อหวังผลประโยชน์ทางธุรกิจทําให้นางเอกงง,งมากว่าเกิดอะไรขึ้นพอถามพระเอกเขาก็เอาแต่โกรธและโมโหไวยวายใส่เธอแม้นางเอกจะบอกว่าเธอไม่ได้ออกจากบ้านไปไหนเลยและนี่อาจจะเป็นแผนของฝั่งนั้นยั่วยุให้พวกเขาแตกคอกันก็ได้พระเอกก็ไม่ฟังนางเอกจึงทั้งเสียใจและน้อยใจที่เขาไม่เชื่อใจเธอจึงว่าเขาไร้สมองไร้หัวใจก่อนจะเทกับข้าวทิ้งแล้วหนีขึ้นห้องไป ทำให้พระเอกถึงได้สติขึ้นมาจึงสั่งให้บริการเช็คกล้องวงจรปิดดูให้ว่านางเอกได้ออกจากบ้านไปในวันก่อนเซ็นสัญญาหรือไม่เมื่อบริการเช็คข้อมูลก็พบว่านางเอกอยู่ในบ้านตลอดทำให้เขาเริ่มปฏิติดประต่อเรื่องราวได้จึงให้บริการตรวจสอบข้อมูลของนางเอกกับน้องสาวอย่างละเอียดอีกครั้งจากนั้นเขาก็เดินออกไปเพื่อไปหานางเอกที่ห้องเพราะรู้สึกผิดที่โมโหใส่เธอ ทั้งยังพูดจาไม่ดีด้วยอีกพอดีกับนางเอกก็ปฏิปตอเรื่องราวได้จึงจะมาอธิบายให้พระเอกฟังอีกรอบจึงเห็นเขาเดินคลำทางไปห้องของตัวเองแต่สุดท้ายก็เอาแต่เก้เก้กกลงๆไม่กล้าเคาะประตูสักทีจนเธออดคำไม่ได้จึงบอกเขาว่าเธออยู่ด้านนอกนานแล้วทั้งสองคนจึงได้พูดคุยปรับความเข้าใจกัน รวมทั้งวางแผนหาวิธีชิงออเดอร์ลูกค้ากลับคืนมาด้วยวันต่อมาเมื่อคุณชายรองกําลังจะทําการเซ็นสัญญากับลูกค้ารายใหญ่ที่เขากับซินซินวางแผนตัดหน้าไปก่อนหน้านี้พระเอกก็ให้หนางเอกพาเขาเข้าไปที่บริษัทเพื่อไปขัดขวางไม่ให้เขาทําการได้สําเร็จพร้อมนันผลงานการออกแบบของโอลิเวียที่เขาประมูลมาได้ออกมาให้ลูกค้าดูด้วยทําให้ลูกค้าตัดสินใจที่จะเซ็นสัญญากับพระเอกแทนคุณชายรองจึงโมโหมากที่เขาแพ้พี่ชายอีกครั้ง จึงกลับไปวางแผนกันใหม่กับซินซินอีกครั้งซินซินจึงเปลี่ยนเป้าหมายใหม่ไปเล่นงานนางเอกแทนเพราะพระเอกนั้นค่อนข้างจัดการยากเกินไปจึงจะไปลักพาตัวพ่อเพื่อเอาไว้ต่อรองกับนางเอกอีกครั้งแต่พระเอกไวตัวทันเพราะรู้แล้วว่าคุณชายรองกับซินซินรวมมือกันอยู่จึงคิดเอาไว้รอบด้านวางแผนดักทางเอาไว้หมดว่าสองคนนั้นจะมาไหมไหนจึงย้ายพ่อนางเอกออกไปก่อนที่จะฟังนั้นจะทัานได้ลงมือและให้บริการไปช่วยนางเอกออกมาก่อนที่จะถูกจับตัวไปด้วย ทำให้หนางเอกซาบซึ้งในน้ำใจของเขามากจึงรีบเข้าไปกอดเขาทันทีด้วยความดีใจหลังจากจัดการเรื่องพ่อเรียบร้อยแล้วพระเอกก็พานางเอกกลับบา้านนางเอกจึงนั่งทํางานออกแบบต่อแต่จู่ๆก็เกิดไฟดับนางเอกจึงออกไปเรียกพระเอกให้ช่วยไปที่ตู้ไฟเพื่อเช็คดูและครั้งนี้ก็ทําให้พระเอกดวงตาก,กลับมามองเห็นอย่างเลือนลางอีกครั้งเขาจึงก้มลงไปจูบนางเอกโดยไม่รู้ว่าคุณชายร้องได้แอบอาศัยช่วงเวลานี้เข้ามาขโมยเอกสารลับและตาประทับออกไปแล้ว แต่พอรุ่งเช้า สายตาพระเอกก็กลับมามองไม่เห็นอีกเหมือนเดิมเขาจึงให้หนางเอกช่วยผูกนไทยให้และพาเธอไปที่บริษัทด้วยกันซึ่งวันนี้พ่อของพระเอกได้ประกาศต่อหน้าที่ประชุมอีกครั้งว่าจะคืนตำแหน่งผู้จัดจาการระดับสูงให้พระเอกกลับมาดูแลบริหารเหมือนเดิมเพราะช่วงที่ผ่านมาเขาได้พิสูจน์ฝีมือให้เห็นแล้วซึ่งคณะกรรมการทุกคนก็เห็นดีด้วยแต่คุณชายร้องก็เข้ามาขัดจังหวะพร้อมนำเอกสารลับที่เขาขโมยมาเมื่อคืนออกมาให้ทุกคนดูซึ่งมันคือเอกสารการซื้อขายหุ้นของบริษัทอีกทั้งยังมีตราประทัับส่ววนของ พระเอกประทับลงนามอีกด้วยทําให้ทุกคนไม่พอใจมากรวมทั้งพ่อของเขาจึงสั่งระง,งับการเลื่อนตําแหน่งของพระเอกรวมทั้งกิจกรรมทุกอย่างของเขาทันทีทําให้หนางเอกต้องออกรงปุกป้องพระเอกเอาไว้พร้อมทั้งขอให้ตรวจสอบเรื่องนี้ให้ละเอียดชัดเจนก่อนแต่ก็ไม่มีใครฟังพระเอกจึงบอกให้หนางเอกอยู่เฉยเพราะบอกว่าครั้งนี้เขาแพ้แล้วจริงๆก่อนจะพูดตัดพ้อออกมาด้วยความน้อยใจว่าพ่อของเขานั้นสนใจแค่คนที่ชนะเท่านั้นจากนั้นทั้งสองคนก็พากันกลับบ้าน แต่เมื่อมาถึงบ้าน ข้าวของของพวกเขาก็ถูกขนออกมาไว้นอกบ้านหมดแล้วโดยมีใยซินซินยืนจีบไวชมความไพ่แพรของนางเอกในครั้งนี้อย่างสบายใจบนดาดฟ้าเมื่อเจ้านายถูกไล่ออกจากบ้านบอดี้การ์ดของพระเอกก็พาทั้งสองคนไปอยู่ที่บ้านเก่าของเขาชั่วคราวทำให้ช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ก็ทำให้พระเอกกับนางเอกได้ใกล้ชิดกันมากขึ้นได้คุยกันเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมาทำให้ทั้งสองคนมีช่วงเวลาดีๆที่มีความรู้สึกดีๆต่อกันมากขึ้นและในที่สุดดวงตาของพระเอกก็เริ่มกลับ มามองเห็นได้80%แต่ยังต้องฟื้นฟูเพิ่มเพื่อให้กลับมามองเห็นได้เต็มร้อยเอซอีกครั้งพระเอกจึงเล่าเรื่องนี้ให้บริการฟังเมื่อเขาแวะมาเยี่ยมพร้อมกำชับอยาเพิ่งบอกเรื่องนี้ให้หนางเอกรู้จากนั้นบริการก็นําข้อมูลหลักฐานที่เขาไปหามาได้ในช่วงที่ผ่านมาว่าใครคือคนขับรถชนพระเอกจึงได้รู้ว่า คนที่อยู่เบื้องหลังคือคุณชายรองน้องของเขานั่นเองวันต่อมาพระเอกจึงไปที่บริษัทเพื่อนำหลักฐานทุกอย่างไปเปิดโปงคุณชายรองต่อหน้าพอ่อทาให้พ่อโกรธมากที่รู้ว่าคุณชายรองเล่นสกปรกถึงขั้นวางแผนทำร้ายพี่ชายแท้ๆของตัวเองพระเอกจึงบอกว่าที่เขากับคุณชายรองต้องเป็นแบบนี้ก็เพราะพ่อนั่นแหละที่เป็นต้นเหตุตั้งแต่เด็กจนโตก็ให้พวกเขาแข่งกันมาตลอด หากใครทำตามวิธีการของพ่อได้และมีประโยชน์กับบริษัทมากกว่าก็จะชื่นชมคนนั้นทำให้พวกเขาสองพี่น้องต้องแก่งแย่งชิงดีกันเองมาตลอดทำให้พ่อไม่พอใจที่ถูกพระเอกต่อว่าก่อนจะยอมพูดออกมาว่าที่เขาทำทุกอย่างก็เพื่อเตรียมการให้พระเอกเป็นทายาทคนต่อไปของเขาทำให้คุณชายร้องได้ยินจึงโมโหเสียใจและน้อยใจที่พ่อไม่เคยเห็นเขาอยู่ในสายตาทาั้งทที่เขานั้นทุ่มเททุกอย่างลงไปมากมายเพื่อให้พ่อยอมรับจึงจะเข้าไปเล่นงานพระเอกอีกครั้งพ่อจึงเข้าไปขวางอว ทำให้พระเอกถูกกระชากจนเสียหลักหัวฟาดโต๊ะและหมดสติไปหลังจากเหตุการณ์ในครั้งนี้พระเอกก็ต้องพักรักษากตัวอยู่ที่บ้านหลายวานันทำให้เส้นประสาทดวงตาของเขาฟื้นตัวได้ดีขึ้น และจะสามารถกลับมามองเห็นได้อีกเมื่อซินซินรู้เรื่องนี้เข้าจึงคิดจะทวงพระเอกกลับคืนมาเพราะตอนนี้คุณชายรองหมดประโยชน์กับเธอแล้วจึงวางแผนจะทําให้หนางเอกหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยทําให้แม่เิืมไม่เห็นด้วยเพราะยังไงนางเอกก็คือลูกสาวของตัวเองที่แม่จะถูกพากจากอกไปตั้งแต่ยังเล็กก็ตามอีกครั้งยังเป็นพี่สาวของซินซินอีกด้วยจึงไม่อยากให้พี่น้องต้องทําร้ายกันเองซินซินจึงบีบน้ําตาเรียกความสงสารความเห็นใจจากแม่พร้อมทวงคําสัญญาที่ว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น แม่ก็จะอยู่ข้างเธอเสมอและทุกสิ่งที่นางเอกได้รับเธอก็ควรได้รับเช่นกันแม่จึงยอมตามใจลูกสาวคนเล็กของตัวเองจากนั้นซินซินก็จ้างคนให้ไปลักพาตัวนางเอกเอาไปขังไว้ที่ห้องแห่งหนึ่งก่อนเธอจะสวมรอยเป็นนางเอกกลับไปหาพระเอกแทนเมื่อพระเอกฟื้นขึ้นมาเห็นหน้าซินซินเป็นคนแรกเขาจึงเข้าใจว่าเป็นนางเอกแถมเธอยังจะจู่โจมเข้ามาหาเขาก่อนอีกทําให้พระเอกรู้สึกแปลกใจจึงแกล้งบอกว่ารู้สึกเวียนหัวอยู่นิดหน่อยซินซินจึงอาสาไปเอาน้ํามาให้เขาดื่ม ไม่พอเย็นวันนั้นเธอยังแต่งตัวยั่วยวนเขาทั้งยังสร้างบรรยากาศขึ้นเพื่อหวังจะให้เคลิมตามแต่พระเอกกับไม่ไหลาตามน้ําไปทั้งยังบอกว่าพรุ่งนี้เขามีประชุมสําคัญต้องรีบพักผ่อนอีกทําให้แผนการของซินซินล่มอีกครั้ง ดานานงเอกไม่จะถูกลักพาตัวมาแต่ก็ไม่ได้ถูกทรมานอะไรเพียงแค่ถูกขังเอาไว้ในห้องไม่ให้ออกไปไหนก็เท่านั้นโชคดีที่ยังพอมีทีวีให้ดูลครเหงาอยู่บ้างแต่เมื่อเปลี่ยนช่องไปเรื่อยๆเธอก็เห็นพระเอกกับซินซินออกงานร่วมกันทําให้หนางเอกรู้สึกเสียใจที่ทุกอย่างในชีวิตของเธอถูกแย่งชิงไปส่วนคนชายรองในที่สุดเขาก็กลับตัวกลับใจยอมไปมอบตัวกับตํารวจด้วยตนเอง วันต่อมานาะงเอกวังแผ่นจะหนีออกจากห้องเมื่อโจรลักผัดตัวกลับมาพร้อมกับกระเป๋าเงินใบใหญ่เธอจึงแอบสังเกตพฤติกรรมของเขาจึงรู้ว่าเขาแพ้เงินจึงอาสา,าช่วยนับมันให้ก่อนจะแกล้งโยนมันใส่เขาและอาศัยจังหวะที่เขาเพลอใช้เก้าอีฟ้ฟาดหัวจนสลบไปจากนั้นก็จับโจรมัดเอาไว้เพรามบังคับให้เขายอมบอกว่าเอกสารสําคัญต่างๆของเธออยู่ไหนหากโจนไม่ยอมบอกเธอก็จะโยนเงินใส่เขาจนแพ้เงินตายกันไปข้าง จนจึงยอมสารภาพทําให้เมื่อซินซินรู้ว่านางเอกนี้หายไปได้เธอจึงโกรธมากจึงต่อว่าแม่ที่โกหกเธอว่าส่งนางเอกออกนอกประเทศไปแล้วแม่จึงบอกว่านางเอกก็เป็นลูกของตนเช่นกันจึงไม่อาจทําร้ายเธอได้ลงคอทําให้ซินซินยิ่งโมโหขึ้นไปอีกดานนางเอกหลังจากหนีออกมาได้เธอก็ไม่กล้ากลับไปหาพระเอกอีกเพราะกลัวเขาจําเธอไม่ได้และไม่เชื่อว่าเธอต่างหากคือตัวจริงที่คอยอยู่เคียงข้างเขามาตลอด เธอจึงกลับไปที่บ้านของบดิกาที่เคยให้เธอและพระเอกอยู่ในช่วงที่ถูกไล่ออกจากบานและได้เห็นใบสมัครการลงแข่งขันการออกแบบจิวเวลรี่ระดับนานาชาติที่บริษัทพระเอกจัดการแข่งขันขึ้น ซึ่งหากใครเป็นผู้ชนะจะได้รับเงินรางวัลเป็นจํานวนมากทั้งยังจะได้ผลิตเป็นเครื่องประดับเพื่อใช้สําหรับง,งานแต่งงานของพระเอกที่จะจัดขึ้นในเร็วๆนี้ด้วยนางเอกจึงตัดสินใจลงสมัครเข้าร่วมแข่งขันในครั้งนี้ทันทีโดยใช้นามแฝงว่าซีซีและผลการแข่งขันการออกแบบในครั้งนี้เธอก็เป็นผู้ชนะและยังได้ขึ้นไปรับรางวัลในงานด้วยตนเองอีกด้วยแต่ใส่หน้ากาก,ากปิดบงังใบหน้าเอาไว้เมื่อเธอได้ขึ้นไปรับรางวัลบนเวทีเธอจึงเปิดหน้ากาก,ากออกทําให้ซินซีถึงกับนั่งไม่ติดเก้าอี้ เอกจึงจับเธอเอาไว้ให้นั่งลงจากนั้นเขาก็ขึ้นไปมอบรางวัลการแข่งขันในครั้งนี้ด้วยตนเองก่กอนจะควงนางเอกลงมาด้วยกันทําให้ซินซินอาลวาที่ความลับของเธอถูกเปิดโปงและพยายามจะแย่งชิงพระเอกกลับมาพระเอกจึงบอกความจริงให้เธอรู้ว่าเขารู้ตั้งแต่วันแรกที่ฟื้นขึ้นมาแล้วว่าเธอไม่ใช่นางเอกทําให้ซินซินแพ้อย่างราบคาบเถียงไม่ออก ก่อนจะถูกพาตัวออกไปจากนั้นเขาก็เล่าให้นางเอกฟังต่อว่าความจริงแล้วเขาสงสัยตัวตนของนางเอกกาแฟน้องมานานแล้วจึงให้บริการไปสืบดูจึงได้รู้ความจริงและนิสัยของทั้งสองคนพร้อมขอโทษเธอที่ช่วงที่ผ่านมาเขาทําให้เธอลําบากตามหาเธอไม่เจอทําให้นางเอกรู้สึกน้อยใจหากเธอหนีออกมาไม่ได้เขาจะทํำยังไงพระเอกจึงบอกว่าต่อให้ต้องพลิกแผ่นดินหาเขาก็จะหาเธอให้เจอให้ใหได้ก่อนจะดึงเธอเข้ามากอด หลังจากเรื่องราววุ่นวายทุกอย่างผ่านพ้นไปหนึ่งเดือนต่อมาพระเอกกับนางเอกก็ไปฉลองกันที่บ้านของบริการที่พวกเขาเคยอยู่โดยมีพ่อของนางเอกที่ฟื้นแล้วไปร่วมฉลองด้วยและพระเอกก็ได้ขอนางเอกแต่งงานโดยใช้ผลงานการออกแบบที่มีชื่อว่ารักแท้ชั่วชีวิตของนางเอกผลิตเป็นแหวนใช้สำหรับการแต่งงานของพวกเขาทั้งสองคนทำให้นางเอกดีใจมากจึงตอบตกลงแต่งงานกับเขาด้วยความปรับเปลื้มใจทันทีจากนั้นทั้งสองคนก็จุมพิตกันอย่างดูดดื่ม ด้วยความรักที่ล้นอยู่เต็มหัวใจส่วนคนอื่นๆที่กระทำความผิดก็ติดคุกกันตามระเบียบเรียบร้อยตามความผิดที่ได้ก่อเอาไว้จบบริบูรณ์